โอ้ยเอาทุกอย่างที่มึงมีโอ้คุณแม่งราตีดีกว่ามึงว่ะจริงเปล่ามาละเฮ้ยไอ้ให้มันบินหนีเลยว่ะเดี๋ยวคุณแดงโอ้นี่คุณเหลือไม่ได้เลยโมบิลสูตรกันดั้มแพทเทิร์นโอเปอเรชั่น2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกันดั้มแพทเทิร์นโอเปอเรชั่น2นะครับมาถึงสัปดาห์สุดท้ายก็แปลกตาแปลกใจนะครับกับการมาของกันดั้มลูฟิตหลอกเล่นนะครับตอนแรกแทงเอาไว้ว่าจะเป็น New Mass Product แต่ว่าไม่ใช่ผลที่ออกมาก็ไม่ได้หลุดจากที่เคยมีภาพหลุดออกมานะครับแต่ว่ามันมาในสัปดาห์สุดท้ายของการฉลองครบรอบ5ปีเนี่ยสิก็นึกว่าจะเป็นหุ่นภาคชาร์ลอตเตอร์อีกสักตัวแต่ไม่เป็นไรในเมื่อมันมาแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้กับเฮียคุชิกิไข่กราวไทป์หรือแลนด์คอมแบทนั่นแหละหรือรุ่นที่เอาไว้ใช้ต่อสู้ในภาคพื้นดินสตอรี่ของมันก็สั้นๆง่ายๆครับแน่นอนว่าต้องเบสมาจากเฮคุชิกิไข่ออกแบบมาเพื่อให้สำหรับเอสบางคนใช้งานโดยคาราบาได้มีการผลิตออกมาจำนวนหนึ่งเพื่อให้ได้ใช้แทนที่ตัวเนโมหรือว่าจิมทูในการต่อสู้กับหุ่นที่เหนือกว่าของฝั่งทีแทนสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในเวอร์ชั่นของภาคพื้นดินนั้นเราจะเห็นว่าได้มีการออกแบบทั้งหลายส่วนโดยเฉพาะตรงแบ็คแพคที่ได้มีการติดตั้งอาวุธแบบใหม่พร้อมกับขาที่มีการติดตั้งทัสเตอร์เพิ่มเพื่อให้สามารถใช้งานภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกได้และยังเอาไปปฏิบัติภารกิจในสภาพพื้นที่ต่างๆบนโลกหลักๆ ก็คือเพื่อที่จะออกแบบมาให้ตัวหุ่นนั้นสามารถใช้งานและลดข้อเสียต่างๆของหุ่นเวลาที่อยู่บนพื้นโลกนั่นเองสำหรับตัวเฮียคุชิกิไข่เกาไทป์มีเพียงเล่มเดียวนะตอนนี้คอส200เป็นหุ่นสายเหลืองแล้วก็มาดูกันว่ามีอาวุธอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็เป็นบีมเรเฟิลมีทั้งหมด4นัดยิงนัดเดียวสตันอย่างต่อมาบีมไซเบอร์ฟันได้ทีเดียวแต่ถ้าฟันก็ถือว่าไวอยู่แล้วก็อย่างต่อมาวอลแคนกัน60นัดแรงนิดหน่อยแต่ว่าต้องใช้เกือบชุดนึงถึงจะสตันได้อย่าต่อมาบีมแคนนอนเวลายิงก็จะนิ่งอยู่กับที่เมื่อยิงออกไปก็จะเป็นบีมสตันแล้วก็มิสไซล์พอตที่เป็นแบบติดไฟซึ่งสามารถเลี้ยวได้ถ้าโดน2นัดก็สามารถสตันได้อย่าต่อมาเกรเนดลันเชอร์มีทั้งหมด6ลูกทั้งชุดหนึ่งก็สามารถสตันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอาวุธติดกับตัวปืนบีมไรเฟิลก็คือเร็วกันยิงนัดเดียวสตันแบบทะลุหมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดเรื่องการบูสต์ก็โตหุ่นมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากการที่มันพุ่งแล้วมีบาลานเซอร์ฟอนิกเตอร์ก็มีนะครับทีนี้ก็มาดูท่าเคาน์เตอร์ก็เป็นท่าจับกดทุกคนคงจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทั้งอาวุธแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยมันคล้ายกับตัวอะไรครับมันล็อกนั่นเองครับจะบอกว่ามันคือมันล็อกเวอร์ชันคอสสูงก็ได้ที่สำคัญตามชื่อคือมันเป็นภาคพื้นดินแน่นอนว่ามันก็ต้องใช้ได้เฉพาะบนพื้นโลกนะครับใช้ในอวกาศไม่ได้อาวุธเยอะดีแถมพอคล่องตัวสามารถเอาไปไล่ยิงได้ถ้าเกิดทำสตันเนี่ยจะเปิดด้วยบีเลเฟิลหรือเลวการก่อนก็ได้นะครับทั้งสองอาวุธนี้มีค่าเซตตัวที่พอๆกันอย่างเงี้ยถ้าเอาเลวการเปิดก่อนได้ใช่เดียวกันแต่ถ้าเรียงจากอาวุธที่ควรจะใช้แต่ละอย่างก็เริ่มจากบีมแคนนอนก่อนแล้วก็พักบีมออกมาเดียวกันแล้วก็ยัดจรวดไปให้หมดก๊อกถ้าอยู่ที่ไกลเอามิสไซล์พอตเลี้ยวไปให้โดนศัตรูก็ได้ครับแถมยังถ้ามีศัตรูติดเบิร์นแต่ข้อเสียมันคือมันเป็นอาวุธที่เซตตัวช้าทำให้มันไม่สามารถเอามายิงต่อเนื่องกันได้แต่โดยรวมแล้วก็ถ้าใครที่เคยแตะตัวมัดล็อกมาเล่นตัวนี้เล่นคล้ายๆกันเลยครับมีอาวุธยิงก็ยัดใส่ให้หมดเป็นตัวที่เข้าใจง่ายดีครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับตัวเฮียคุชิไข่กาวไทป์นั้นผมจะพาเราไว้ยังไงสำหรับตัวเฮียคุชิไข่กาวไทป์ที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวล1คอส600
พาร์ทที่ผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้เพิ่มยิงเลเวล4 3 1ควิกโหลดเดอร์เลเวล1กันฟันเลเวล4กับ3กันบีมเลเวล2แล้วก็มูดเฟรมเลเวล1ตัวนี้ค่ากันฟันก็ค่อนข้างเบาใส่ให้มันเยอะๆพอแบบว่าทนไม้ทนมือเวลาโดนฟันบ้างกับเพิ่มบีมอันนี้ก็ช่องเหลือแต่ที่แน่ๆแล้วก็คือเราจะเน้นยิงแรงๆถ้าอยากจะใส่ของรีโหลดให้ไวขึ้นก็ได้แต่ประมาณนี้ก็ยิงได้ทีอยู่แล้วนอกนั้นก็เพิ่มเลื่อนครับส่วนอาวุธทุกอย่างของตัวนี้ก็เป็นอาวุธประจำตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งอาวุธหลักแล้วก็อาวุธรองของเฮียพุทธิไข่กาวไทป์ส่วนสกิลก็ฟอนต์ไลน์ซัพพอร์ตซิสเต็มลดระยะเวลาในการเกิดของเพื่อนลง 5% ต่อหุ่นแต่ละตัวด้วยสกิลนี้แอนตี้แจมมิ่งก็จะกันพวกหุ่นที่มีสกิลแจมมิ่งต่ำกว่าเลเวล2แล้วก็ลดระยะในการแจมมิ่งของอีกฝั่งหนึ่งในรัศมี150เมตรควิกบูสต์ลดระยะเวลาในการกระโดด 30% อันนี้ก็อธิบายไปแล้ววาลานเซอร์สามารถกดฟันหลังจากที่พุ่งได้แล้วก็ฟอสอินดิเตอร์สามารถพุ่งซิกแซกไปมาได้สุดท้ายก็คืออัลติไมท์คูลิ่งเอฟฟิเชนซีลดการใช้ปริมาณบูสต์ลง 10% เมื่อทำการกดพุ่งหรือว่ากระโดดนั่นเองครับก็ประมาณนี้ถ้าเอาตามหุ่นที่หลุดออกมาแล้วก็ออกมาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีตั้งแต่เฮเซลโอสลาเจการคอนลอยเนโมแคนนอนแล้วก็ตัวเนี้ยที่ตรงตามรูปที่เคยหลุดออกมาทั้งหมดแต่เท่านี้ก็ทำให้เราไว้วางใจได้แล้วว่าอีกไม่นานพวกหุ่นที่อยู่ในรูปหลุดนั้นกำลังทยอยมาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้มาเร็วๆนี้คงกำลังจะขนมาในสักวันหนึ่งงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสลับเฮียคุชิไคกาวไทยที่เปลี่ยนจากเฮียคุชิไคธรรมดาให้กลายเป็นมาล็อกแบบเวอร์ชันอัปเกรดนั้นเมื่อได้ลงสนามจริงแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับพูดตามตรงถึงหุ่นมันจะเท่จริงๆพอมาแต่งเป็นลูฟิตได้แต่ความรู้สึกเล่นน่ะเหมือนเล่นมัดล็อกเลย ถามว่าเปิดเพราะอะไรหลักๆเลยคือเห็นหน้าครั้งแรกคิดถึงลูฟิตอ่ะแค่นั้นแหละครับเอ้ยแต่ไหนๆมันก็เป็นหุ่นฉลองครบรอบด้วยไงมันอยู่สัปดาห์สุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากนอกจากยิงขัดแข้งขัดขาชาวบ้านเขาก็พอแล้วช่วงนี้สูงได้แต่ดังทะเลทรายด้วยนะเหมือนอยากขายตัวนี้มากเลยชาบีไม่ดูตามมาตะเรือแสดงพลังหุ่นพื้นโลกให้เขาได้เห็นอุ้ยไม่มีอีกตัวนึงคอยก่อนดีกว่าอุ้ยรอดเฮ้ยโอเข้าบนเก็บงานกันเรียบร้อยละไม่แอบหรอโอ้เล็กเบียดรอก่อนเฮ้ยเกตห้ามบินครับนี่มึงมีเรือกันกูมีเรือกันล่วงเลยไอ้มันไม่ได้ล่วงมันกดลงของมันเองเร็วเร็วเร็วเลยเนียน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 ตามไอ้ฟีทำอะไรเพื่อนกูครับเอ้าหอยไม่เฮ้ยเดี๋ยวแม่งเห็นเอ้าจิมเว้าเอ้าเรือแม่งเหลือนิดเดียวไม่เป็นไรเออกูโดนละเอ้าฟันไม่โดนรอดเฉยไปดีกว่าตรงนี้แม่งอันตรายมีลิเวียดอยู่จอนสักทีหุ่นเหลืองอยากชักดาบหุ่นเหลืองอยากชักดาบแล้วยังไงวะเนี่ยไม่มียาแล้ว เออไม่ไปละแต่เราก็ไม่ไหวที่จะเปรี้ยวไปยิงมันสักทีโง่หายเลยเฮ้ยนี่มันกันบิดเลยนะเว้ยเอาไปยิงไม่ได้เอามากันได้อย่างเดียวไม่ต้องไปอ่ะมึงอยู่ตรงนี้ต่อไปถ้ามึงไม่กิ้งอ่ะไปเผาเลยจิ้วคือโดนเฮ้ยเฮ้ยแม่งถอดหุ่นมองไม่เห็นเลยไม่โดนไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยนะเอาตรงไหนก่อนดีวะเนี่ยแม่งคนอยากให้ยิงเยอะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคแม่งยิงติดพื้นรอดเอาไอ้นี่แม่งเลยรอนี่ไม่เป็นไรหรือว่ากันเนี่ยยังอยู่ได้ชิวๆมาทำไมครับอุ๊ยเกียร์แม่งมาอีกแล้วโอ้ยโดนอีกรอบไปอ้าวไม่โดนปล่อยไว้เองนะเร็วกันมึงเจอเร็วกันกูเปล่า
ฟันดาบฟันดาบแม่งออกโมช้า1ที2ทีเอาเหลือกันไม่พออ่ะรอเอ้ยมึงไปนี้เลยเหรอฮะอุ๊ยมึงไปนี้เลยเหรอเพื่อนแล้วนี่อะไรเนี่ยฮะอุ๊ยเกิดแรงระเบิดสถานการณ์สบายครับพี่เฮ้ยกูเห็นคนไปมึงไปโดนมาดิเออตายละโอเคยืนตรงกลางได้ไอ้นี่เรายังไม่ตายเลยเนี่ยโอ้แล้วพวกนี้ป่ะเดี๋ยวแม่งก็ตายทันทีมันเป็นคำสาปเวลาเราไม่เป็นอะไรอย่าทักลงมาแถวนี้ก่อนแล้วกันเราได้เปรียบอยู่แล้วนี่ไม่ต้องไปหามันก็ได้รออยู่ตรงนี้แหละแต่ก่อนอื่นจะฝ่องไอ้เหี้ยไปโดนชิบหายแล้วไม่ยิงได้อืมเกือบแตกขาเออแน่ๆแตกละเฮ้ยโอ้ยมันไม่มองเราอัดหน้าสักทีเฮ้ยข้างบนโอ้แม่งมาอีกแล้วแอนลาแล้วเฮ้ยเชี่ยปืนไม่พอบายเอาแม่งไว้ชีวิตเฉยไว้ชีวิตกูเฉยแอดลาร์ดกูขากูโอ้ยโอ้ไม่มาเห็นมีกูเห็นไม่รอดอีกแล้วรีบส่งแอร์ก่อนที่จะไม่ได้ส่งเพราะแม่งโดนยึดแน่เอาไปเลยพวกอยู่เฝ้าดูฐานอ่ะแล้วรอครับหรือมึงออกไปตอนเนี้ยชี้หายแน่นอนอยู่ก็เป็นบอยแบนด์ขนาดนี้เฮ้ยเป็นรู้หรอวะเฮ้ยอยู่บนผมบ้างสวัสดีครับหุ่นสวยดีนี่ในเวลาไฮแจ็คนี่เลย NTR หุ่นมันโอ้สตาร์เตกันสวยดีนี่โอ้ยแม่งเอาบาซูก้าแบบธรรมดามาใส่ด้วยแล้วนี่มาไงเนี่ยเฮ้ยฟันเพื่อนตัวเองได้ไงฮะเฮ้ยเพิ่งเห็นว่าแม่งมีคนไปวางระเบิดไม่คิดเลยว่าพอเอาบาซูก้านี้มาใส่เขายังไม่โดนอีกฟันแม่งเอาตายแล้วเชฟอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าทำไมผมไม่เอามิสไซล์ไปยิงเพราะว่าหุ่นทุกตัวที่เวลาขโมยมามันจะไม่เปลี่ยนอาวุธนะครับก็ยิงแบบเรียงๆไปเงี้ยเฮ้ยอย่าบังพี่ไม่หายไปไหนแล้ววะฟันแม่งฟุ้งของดูดเออทั้งแม่งเอาหุ่นไปทิ้งที่ไหนก็ได้ไปแล้วเราก็กลับสู่ลูฟี่ของเราต่อบายขอบคุณสำหรับหุ่นฟรีครับนะแล้วก็เอาลูฟี่ออกมาดูทรงแล้วน่าจะไม่มีคนกู้ระเบิดเกมอาจจะพลิกก็ได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนน่าจะได้เปรียบมั้งเพราะไปเล่นบ้านเขาเนี่ยโอ้โหดูแต่ละคนแม่งไปออกกันบ้านเขาเฉยเลยทำไงยิงถามมาเล่นแล้วกันไปยังว่ามันจะออกมาไปเลยไฟลุกโชนเฮ้ยไม่มีคนอยู่ข้างหลังอ๋อแม่งมีคนแอบไปยึดฐานคืนด้วยดีนะที่ออกมาทันน่ะเวลาเราอยู่บ้านมันนั่นแหละเล่นบ้านเราก็เล่นบ้านมันคืนไปไหนฮะโอ้ยถลายโอ้ยมองไม่เห็น1ที2ทีเรียบร้อยไอ้นี่ต่อเลยฮะยิงไปเร็วกันลูกมันใหญ่มากฮะเตะระเบิดไฟกูเปล่าเตะสิวะโอ้ยเชี่ยเร็วกันอ้าวหลวงเรียนการโหลดไปเสร็จแล้วก็อะไรยืนอยู่ดีแมงคนมาล็อกเอเนอร์จี้อ่ะทุกอย่างอาวุธวิธีการเล่นแต่อาวุธเยอะกว่า
คครับก็จบไปนะครับสำหรับเฮียคุชิไข่กาวไทป์หรือว่าแลนด์คอมแบทก็เป็นหุ่นตัวสุดท้ายในสัปดาห์ฉลองครบรอบ5ปีหลังจากนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเราก็กลับไปเคลียร์หุ่นเก่าๆต่อหุ่นตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมไว้เจอกันใหม่ข้างหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ